คุณแอนอยากจะให้คุณเอ๋พัชรีของเราค่ะแนะนำตัวก่อนขอเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยโชว์เลยค่ะโอเค thank you very much my name is Pachari Raksa Wong you can call me อาจารย์เอ๋ if you follow me on IG บางคนบอกว่าใช่เสียงบนรถไฟฟ้าหรือเปล่าเริ่มมีคำถามค่ะคุณเอ๋รถไฟฟ้าSkytrain BTS เนี่ยรุ่นแรกเลยนะคะที่มีอยู่ไม่กี่สถานีไม่กี่สิบสถานีเนี่ยเป็นเสียงของเอ๋แต่เขาเปลี่ยนเสียงละแล้วเสียงรถไฟเสียงของรถไฟใต้ดินนะคะอันนั้นจะเป็นเสียงของคุณสโรชาใช่แต่เสียงของเอ๋ไม่ใช่ละบนรถไฟไม่ใช่ละคนเริ่มทักกันเข้ามาถามกันว่าใช่เสียงนี้ไหมนั้นไหมเสียงบนสายการบินน่ะใช่อยู่หนึ่งสายการบินแอร์เอเชียใครทักเรื่อง UBC ไหมคะ UBC ด้วยนี่ค่ะคุณเอ๋นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเอ๋เลยเอ๋เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้อายมากๆเขินแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบ public speaking เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่หน้าห้องเป็นคนที่อยู่เงียบๆไม่คือมีเพื่อนสนิทไม่กี่คนแล้วก็คือสามารถเป็นตัวของตัวเองได้กับแค่เพื่อนกลุ่มนี้เท่านั้นโอ้โห NHK News ใช่อ่านข่าวอยู่ NHK World ด้วยคะจำไว้เลย one face one language หนึ่งหน้าหนึ่งภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เอ๋ปฏิบัติกับลูกคนแรกน้องเบนเดดิกเนี่ยน้องเบนนะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือหน้าแม่เอ๋เนี่ยก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็หน้าสามีหรือว่าพ่อของลูกๆเนี่ยเป็นคนออสเตรียภาษาแรกของเขา mother tongue ของเขาเนี่ยคือภาษาเยอรมันแล้วพ่อเนี่ยจะต้องเป็น face ของภาษาเยอรมันอันนั้นคือเทคนิคที่ตามทฤษฎีเขาว่ากันนะคะเด็กเห็นหน้าแม่ภาษาอังกฤษทันทีเด็กเห็นหน้าพ่อคลิกภาษาเยอรมันทันทีแล้วภาษาไทยมาจากไหนก็คือคุณยายนะคะก็เลยใช้เทคนิคแบบนั้นแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เอ๋อยากจะฝากไว้มันก็จะมีคำว่า baby talkBaby talk ก็คือแบบเด็กแบบเบาะนะครับพูดมามีเขาบอกว่าไม่ต้องไป baby talk มากไม่ต้องไปใช้คำศัพท์ง่ายๆกับเด็กๆอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยให้เขาแบบว่าเรียนรู้ซึมเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยดิฉันนะเอ๋เนี่ยชอบมากชอบใส่คำศัพท์ที่มันแบบโอ้โหแบบลูกก็จะแบบมามี what's thatก็จะโยนซินอนิมให้อันนี้เป็นการเพิ่ม vocabulary bank ให้ลูกให้เขาไม่ struggle มากจนเกินไปเมื่อเขาถึงช่วงนึกออกปะไอ้ vocabulary เนี่ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติลูกรับไปใน conversation ทุกๆวันอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆซึมเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะเรียนรู้ไปกับลูกๆอัดเข้าไปคำศัพท์ใหม่ๆนะคะเอ๋เชื่อนะว่าเรื่องของ vocabulary นี่สำคัญสำหรับทุกๆวัยเลยสมมุติว่าครูพี่แอนเนี่ยรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,000 คำแล้วเอ๋เนี่ยรู้จัก100คำในเรื่องของ output ภาษาการสร้างภาษาใครจะสามารถสร้างภาษาโดยมีศักยภาพมากกว่าก็ต้องเป็นคนที่มี vocabulary อยู่ใน vocabulary bank มากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เลือกที่จะเรียนรู้คำศัพท์ไหนเนี่ยก็เอามาป้อนคือหยิบคำศัพท์ที่มันใช้ทุกวันเนี่ยมันจะได้ไม่ว่าท่องจำแล้วก็ลืมท่องจำก็ลืมใช้กับตัวเองใช้กับลูกๆใช่นะคะอันนี้ดีมากนั่นก็เป็นอีกดีมากเคล็ดลับหนึ่งคุณเอ๋เนี่ยพูดถึง2เทคนิคด้วยกันค่ะที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นฝึกฝนพูดภาษาอังกฤษกับลูกๆได้แล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนด้วยหนึ่งก็คือหัดใช้คำศัพท์ใหม่ๆคือไม่ต้องกลัวว่าเราพูดคำนี้ไปคำศัพท์นี้ไปเอ๊ะจะยากไปสำหรับลูกไหมถ้ามันยากเกินไปเดี๋ยวเขาจะถามเราว่ามันแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเขาก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับลูกพูดไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าคำศัพท์นี้จะยากไปหรือเปล่านะคะและอย่างที่สองก็คือone face one language เพราะฉะนั้นนี้อยากจะฝากไว้นะก็คือเรื่องของ1คุณพ่อคุณแม่พยายาม
พูดกับลูกเยอะๆเป็นภาษาอังกฤษให้เขาเก็บคำศัพท์ไปเรื่อยๆสองก็คือพยายามให้ลูกเนี่ยอ่านอะไรก็ตามที่มันเป็นภาษาอังกฤษคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังด้วยเนี่ยมันถึง bedtime story มันถึงสำคัญนะคุณเอ๋อ่านให้ลูกฟังชี้ให้ลูกดูอันนี้ออกเสียงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ลูกค่อยๆเก็บเนาะนั้นสองทักษะนี้สำคัญให้เขาได้อ่านเป็นแล้วก็ฟังพอได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเรื่องของการพูดกับการเขียนก็จะตามมานะคะ